ประธานาธิบดีโจไบเดนกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่งสำหรับทรัมป์เองประเด็นที่ร้อนแรงที่มีการติดตามกันก็คงจะเป็นมรสุมคดีความของเขาโดยเฉพาะคดีอาญาหนึ่งในนั้นค่ะก็คือการล้มล้างผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2020ซึ่งนำมาสู่เหตุจลาจลอาคารรัฐสภานะคะในเดือนมกราคมของปี2021ซึ่งทรัมป์เนี่ยมีการยื่นคำร้องต่อศาลบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะถูกดำเนินคดีจากการกระทำระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศได้เพราะต้องได้รับสิทธิ์คุ้มกันซึ่งเมื่อวานนี้ทางศาลสูงสุดของรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะก็ได้พิจารณาคำร้องของทรัมป์เกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการคุ้มกันในฐานะดำรงผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจากการดำเนินคดีอาญาข้อหาพยายามล้มผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020ซึ่งในครั้งนั้นทรัมป์พ่ายแพ้ให้กับโจไบเดนไปนี่เป็นคำร้องค่ะที่ทรัมป์ยื่นอุทธรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากที่ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐออกคำตัดสินว่าทรัมป์จะไม่ได้รับสิทธิ์คุ้มกันอย่างไม่มีขอบเขตหรือว่า absolute immunity และสามารถถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามข้อหาดังกล่าวได้โดยการพิจารณาคำร้องของศาลสูงสุดของรัฐบาลกลางสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะถือว่าเป็นการพิจารณาว่าสิทธิคุ้มกันระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีที่ทรัมป์เขาหยิบยกขึ้นมาอ้างนั้นมีขอบเขตการคุ้มครองการกระทำของทรัมป์ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งมากน้อยแค่ไหนซึ่งสิทธิคุ้มกันระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะหรือว่า presidential immunity ที่ทรัมป์หยิบยกขึ้นมาใช้คืออะไรและทำไมทรัมป์จึงอ้างสิทธินี้ในการต่อสู้กับคดีล้มผลการเลือกตั้งทรัมป์ถูกกล่าวหานะคะบอกว่าเขาเนี่ยมีส่วนในการยุยงปลุกปั่นจนทำให้เกิดการบุกรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมปี2021ซึ่งสิทธิคุ้มกันระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีไม่ใช่สิทธิที่ถูกระบุในรัฐธรรมนูญสหรัฐอย่างชัดเจนแต่ว่าตามธรรมเนียมทางกฎหมายผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการดำเนินคดีความต่างๆหลายประเภทค่ะจากการใช้อำนาจในฐานะฝ่ายบริหารและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการคดีประเภทหนึ่งที่ศาลสูงสุดสหรัฐเคยตัดสินแล้วก็กลายเป็นแนวทางว่าประธานาธิบดีจะได้รับการคุ้มครองก็คือคดีความผิดทางแพ่งนะคะเว้นเสียแต่ความผิดดังกล่าวจะเป็นการกระทำส่วนบุคคลไม่ใช่ในฐานะประธานาธิบดีส่วนสาเหตุที่ประธานาธิบดีควรจะได้รับการคุ้มครองจากการดำเนินคดีแพ่งอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นก็เป็นไปเพื่อปกป้องประธานาธิบดีจากการใช้กฎหมายคุกคามและกระบวนการทางศาลที่อาจจะขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ค่ะอย่างไรก็ตามไม่เคยมีในอดีตมาก่อนเลยนะคะว่ามีการตัดสินว่าสิทธิคุ้มกันประธานาธิบดีจะครอบคลุมไปถึงความผิดทางอาญาด้วยหรือเปล่าดังนั้นหลังจากที่ทรัมป์ถูกรัฐบาลกลางยื่นฟ้องในความผิดที่เกี่ยวข้องกับความพยายามล้มผลการเลือกตั้งขัดขวางกระบวนการรับรองผลการเลือกตั้งตัวทรัมป์กับทนายความก็พยายามยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางนะคะว่าสิทธิ์ดังกล่าวก็ควรจะขยายขอบเขตครอบคลุมไปถึงคดีอาญาด้วยดังนั้นทรัมป์จึงอ้างว่าเขาควรจะได้รับสิทธิ์คุ้มกันจากข้อหาพยายามล้มผลการเลือกตั้งโดยอ้างว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่เขาเป็นประธานาธิบดีและหลังจากที่ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางตัดสินว่าสามารถถูกดำเนินคดีได้เนื่องจากทรัมป์กระทำผิดหลังจากลงจากตำแหน่งไปแล้วและการยอมรับคำค้านของทรัมป์จะนำไปสู่การขยายขอบเขตอำนาจของฝ่ายบริหารที่เกินเลยทรัมป์ก็ได้ยื่นอุทธรณ์คำร้องต่อศาลสูงสุดทันทีนะคะโดยในการพิจารณาคำร้องที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวานนี้มีเพียงแค่จอห์นซาวเวอร์ทนายของทรัมป์เป็นตัวแทนเสนอคำร้องต่อผู้พิพากษาศาลสูงสุดทั้งหมด9รายขณะที่ตัวทรัมป์ไม่ได้มาเข้าร่วมเนื่องจากต้องเข้าร่วมการไต่สวนพยานในอีกคดีหนึ่งนั่นก็คือคดีจ่ายเงินปิดปากเรื่องอื้อฉาวที่ศาลแมนฮัตตันในรัฐนิวยอร์กค่ะข้อเสนอที่ทนายของทรัมป์โต้แย้งต่อศาลสูงสุดยังคงอยู่บนฐานเดิมนะคะที่ว่าสิทธิคุ้มกันระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีควรจะครอบคลุมไปถึงการถูกฟ้องร้องในคดีอาญาด้วยซึ่งสำหรับความเห็นของผู้พิพากษาศาลสูงสุด9รายขณะนี้ผู้พิพากษาสายอนุรักษ์นิยมครองเสียงข้างมากเหนือกว่าสายเสรีนิยม6ต่อ3เสียงก็มีแนวโน้มนะคะว่าศาลสูงสุดจะมองว่าสิทธิคุ้มกันระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจะไม่ใช่สิทธิแบบเด็ดขาดที่ยกเว้นความผิดทั้งทางแพ่งและอาญาอย่างสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาสายอนุรักษ์นิยมมีความเห็น
เอนไปในทางที่ว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐควรได้รับสิทธิคุ้มกันระดับหนึ่งขณะที่หนึ่งในผู้พิพากษาสายเสรีนิยมรายหนึ่งบอกว่าเกรงว่าการมอบสิทธิคุ้มกันครอบคลุมไปถึงคดีอาญาอาจจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้ประธานาธิบดีในอนาคตกล้าทำผิดทางอาญาและสามารถใช้ตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นเกราะกำบังได้ตอนนี้ศาลสูงสุดยังไม่ได้ตัดสินอย่างเป็นทางการนะคะคาดว่าจะยังไม่ออกคำตัดสินจนกระทั่งถึงปลายเดือนมิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามศาลสูงสุดส่งสัญญาณว่าอาจจะส่งคำร้องกลับไปยังศาลชั้นต้นพิจารณาและวินิจฉัยว่าการกระทำใดของทรัมป์ในวันที่6มกราคมปี2021บ้างที่จัดว่าเป็นการกระทำในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและควรจะอยู่ภายใต้สิทธิคุ้มกันหรือการกระทำใดบ้างที่ถือว่าเป็นการกระทำเป็นการส่วนตัวและหลังจากที่ศาลสูงสุดแสดงท่าทีนะคะว่าอาจจะส่งคำร้องกลับไปที่ศาลชั้นต้นทรัมป์ซึ่งเพิ่งจะเสร็จสิ้นจากการเข้าร่วมไต่สวนพยานในคดีจ่ายเงินปิดปากเรื่องอื้อเฉาก็ได้ออกมาแถลงต่อสื่อค่ะเขาบอกว่าความเห็นภาพรวมของศาลสูงสุดเป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นแล้วเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีควรได้รับสิทธิคุ้มกันรวมไปถึงจากการดำเนินคดีอาญาไม่เช่นนั้นประธานาธิบดีก็จะไม่กล้าใช้อำนาจบริหารบ้านเมืองจนกลายเป็นเพียงตำแหน่งเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นค่ะ And today we had I here because I was forced to be here and I'm glad I was because it was a very interesting day in a certain way but the US Supreme Court had a monumental hearing on immunity and the immunity having to do with presidential immunity and I think it was made clear I hope it was made clear thatA president has to have immunity, or you don't have a president, or at most you can say it would be a ceremonial president. That's not what the founders had in mind. They're not talking about ceremonial. We want presidents that can get things done and bring people together. So I heard the meeting was quite amazing, quite amazing. And the justices were on their game. So let's see how that all turns out. But again, I say presidential immunity, very powerful presidential immunity is imperative, or you practically won't have a country anymore. Thank you very much. Thank you. ดังนั้นค่ะถ้าศาลสูงสุดตัดสินใจส่งคำร้องกลับไปพิจารณาในศาลชั้นต้นจริงการพิจารณาคดีล้มผลเลือกตั้งปี2020ก็จะถูกเลื่อนออกไปอีกนะคะโดยถ้าสามารถออกคำตัดสินคำร้องสิทธิคุ้มกันได้ทันภายในเดือนมิถุนายนการพิจารณาอาจจะเริ่มในช่วงก่อนโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีช่วงเดือนกันยายนหรือว่าตุลาคมแต่ถ้าช้ากว่านั้นค่ะการไต่สวนอาจจะเริ่มหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเดือนพฤศจิกายนเสร็จสิ้นไปแล้วสถานการณ์แบบนี้เท่ากับว่าเป็นชัยชนะของทรัมป์นะคะเนื่องจากการหยิบยกสิทธิคุ้มกันประธานาธิบดีขึ้นมาไม่ได้มีจุดประสงค์หลักเพื่อช่วยให้ทรัมป์รอดจากคดีแต่นี่เป็นกลยุทธ์เพื่อที่จะถ่วงแล้วก็ยืดเวลาพิจารณาคดีความออกไปจนกว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาดังนั้นประเด็นที่ต้องจับตามองต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงว่าท้ายที่สุดแล้วศาลรัฐบาลกลางสหรัฐจะตัดสินให้ทรัมป์ได้รับสิทธิคุ้มกันหรือเปล่าเท่านั้นแต่ยังอยู่ด้วยค่ะว่าศาลจะออกคำตัดสินชี้ขาดมาเมื่อไหร่เนื่องจากถ้าการพิจารณาคดีเริ่มต้นหลังการเลือกตั้งโดยที่ทรัมป์เป็นผู้ชนะและกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งหลายฝ่ายประเมินนะคะว่าทรัมป์จะใช้อำนาจฝ่ายบริหารสั่งให้กระทรวงยุติธรรมยกฟ้องคดีล้มผลเลือกตั้งซึ่งเป็นคดีรัฐบาลกลางที่รัฐบาลกลางเป็นผู้สั่งฟ้องและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดแต่ว่าคำตัดสินคำร้องเกี่ยวกับสิทธิคุ้มกันประธานาธิบดีจะเป็นยังไงอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายรายมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าการกระทำของทรัมป์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุจลาจลอาคารรัฐสภาซึ่งถูกฟ้องด้วยฐานความผิดอาญาไม่ควรจะได้รับความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นการคุ้มกันเด็ดขาดหรือว่าจะเป็นการคุ้มกันแบบมีเงื่อนไขก็ตามโดยเคธ ชอศาสตราจารย์ด้านกฎหมายมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเป็นหนึ่งในนั้นนะคะซึ่งให้เหตุผลเพิ่มเติมบอกว่าการให้สิทธิ์คุ้มกันครอบคลุมไปถึงความผิดคดีอาญาจะส่งผลกระทบต่อหลักการรับผิดชอบของประธานาธิบดีเพราะจะทำให้ตำแหน่งประธานาธิบดีมีอำนาจที่เกินเลยค่ะ I think that embracing an absolute immunity argumentOr any kind of even a qualified immunity argument from criminal prosecution, where we've never had such a rule in our history, would be an enormous win for
former President Trump, and enormously problematic from the perspective of a healthy balance of power, a properly constrained and accountable president. I mean, it would be creating a new kind of insulation from the ordinary operation of law that former presidents would enjoy that other officials do not. I mean, I think that we all agree that the presidency is a powerful office, and by design, it is a powerful office, but that is in no way to suggest that it is an office that should not be subject to constraints and checks on the awesome power that the president exercises by virtue of the office.